อีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างดีกว่าพี่หม่ำของเราปกติแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ได้เล่นโซเชียลนี่พี่ไม่มีค่ะพี่หม่ำรับโทรศัพท์โดยผ่านผู้จัดการส่วนตัวคือณศักดิ์นี่แหละค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวงการจนถึงปัจจุบันนี้มี2คนที่รับโทรศัพท์รับงานแทนพี่หม่ำก็คือณศักดิ์ที่เป็นคนเคียงข้างรวมถึงคุณดาวสามช่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเล่นโซเชียลครั้งนี้มีเกรียนคีย์บอร์ดท่านหนึ่งเข้ามาด่ามาต่อว่าใช้คำหยาบคายแต่พี่มดนะคะภรรยาของพี่หม่ำก็ได้โพสต์ด่ากลางไอจีแล้วนะสำคัญกว่านั้นคือเจ้าตัวก็คือพี่หม่ำผู้ถูกด่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราไปเจอพี่หม่ำนะคะบอกเลยว่าพี่หม่ำมาครั้งนี้บอกเลยว่าสุดงงแล้วว่าสุดทนด้วยนะแต่ว่าคนอย่างพี่หม่ำนะเวลามีเรื่องอะไรแบบนี้ต้องตั้งใจฟังพี่หม่ำให้สัมภาษณ์จะพูดว่าอย่างไรเชิญค่ะพี่หม่ำครับผมไม่มีโทรศัพท์ผมก็รู้เรื่องอะไรอยู่แล้วแหละแต่ผมบอกตรงนี้บอกมันรู้กี่ครั้งเลยนะว่าผมไม่มีโทรศัพท์ถ้าไม่ชอบผมฟังผมชัดนะไอ้พวกที่แบบนี้มึงอย่าดูกูเลยบิดผ่านไปเลยเดี๋ยวมึงอารมณ์เสียเปล่าๆเพราะมึงไม่ชอบกูอยู่แล้วอ่ะนะกูขอร้องอย่าดูกูเลยอย่าดูแล้วผมก็รู้มันเป็นใครด้วยหรือว่ามึงเป็นแฟนคลับกูวะมันไม่ชอบแต่ก็ดูกูจังเขาอาจจะอยากมีว่ามึงแฟนคลับกูแน่ไหว้มึงแล้วไหว้สามรอบแล้วใช่ผมก็เฉยๆนั่นแหละแต่ว่านี่ก็บอกนี่ไงว่าถ้าไม่ชอบก็บอกอย่าดูเลยมึงทำให้มึงประสาทเสียเปล่าเขารักเราหรอภาพรวมอะแต่มึงรักเกินก็รู้ว่ารักแต่มึงรักเกินบางทีเนี่ยดังฉายทุ่ม15นะมันบอกว่าเลิกไม่เกิน3ทุ่มหน่อยๆนะถึงบ้านไม่เกิน4ทุ่มนิดๆอ่ะดูมันคาดคะเนไม่ชัดเจนมากเลยคือรู้เวลาถ้าหายชั่วโมงนึงชัดแล้วไปไหนคะอย่างที่รู้กันเห็นไหมพี่บอกแล้วต้องตั้งใจฟังพี่หม่ำให้สามารถพี่หม่ำเขาไม่เครียดหรอกกับเรื่องพวกนี้พวกเกรียนคีย์บอร์ดพี่หม่ำคือพี่หม่ำเขาชีวิตพี่หม่ำเนี่ยสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มหลายๆ 10,000,000,000 เม้นจะพูดเลยว่าคนคนนี้ไม่ต้องทำอะไรแค่ออกมาก็สร้างรอยยิ้มจริงๆพี่เห็นหน้าพี่หม่ำมีแต่ก็คาแล้วและพี่เป็นคนที่ชอบจำคำพี่หม่ำพี่หม่ำชอบบอกว่าไอ้คนที่มารุมด่าเราอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาคือแฟนคลับเราเออเนาะเขาติดตามเราทุกช่องทางเขารู้นู่นแน่นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะตัวอย่างที่ดีใส่ใจเฉพาะคนที่รักเราค่ะเห็นแล้วยิ้มตามครับ